สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในสัปดาห์หน้านี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่20กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวพฤหัสและดาวเสาร์เดินไปอยู่ในภพราพะเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนดาวเจ้าตัวของคุณก็คือดาวราหูนั้นโคจรไปเป็นปกิณกะโชคตั้งนานแล้วนะครับและตอนนี้ก็อยู่กับดาวพุธซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งการจับจ่ายใช้สอยที่สิ้นเปลืองอีก1สัปดาห์นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่23นะครับจะเป็นวันที่มีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยนะครับมีเกณฑ์ที่ต้องเรียกว่าเสียเงินเสียทองฉะนั้นช่วงนั้นให้ระมัดระวังนะครับคุณจะขยับดีขึ้นในเรื่องของการเงินคือวันศุกร์ที่24กรกฎาคมอย่างนั้นเลยนะครับในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์หน้านี้นั้นงานหรือว่าความตั้งใจต่างๆที่คุณจะเริ่มทำมันก็ก้าวเข้าไปใกล้ความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงแห่งการเก็บเล็กผสมน้อยในเรื่องของความรู้หรือสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุนลงแรงทำต่อไปสัปดาห์หน้านี้นะครับในช่วงวันพฤหัสนะครับที่23นะครับและวันเสาร์ที่25เป็น2วันที่ไม่ค่อยโอเคนักของชาวลัคนาราศีกุมจะตัดสินใจทำอะไรที่เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับให้งดเว้นใน2วันนี้ย้ำนะครับย้ำว่าวันพฤหัสที่23และวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับอย่างไรก็ดีครับในสัปดาห์หน้านี้นะครับในช่วงวันอังคารที่21วันพุธที่22เป็น2วันที่ดีในการติดต่อประสานงานใดๆก็ตามหรือเป็น2วันที่ดีในการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเป็น2วันที่ดีที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าในสัปดาห์หน้านี้นั้นสัมพันธภาพนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรเพียงแต่มีการสื่อสารกันน้อยนะครับดาวเจริญความรักโคจรไปอยู่ในภพอริแต่ว่าก็ไปโยกกับดาวศุกร์นะครับมีการสื่อสารกันน้อยนั่นก็หมายความว่าทั้งคุณและคู่ของคุณนั้นต่างไปเอาใจใส่นะครับไปคอนเซนเทรตกับเรื่องอื่นๆทำให้มีการสื่อสารกันน้อยแต่ก็ถือว่าดีครับเหตุผลเพราะว่าดาวคู่ครองเดินไปอยู่ในภพอริถ้าสื่อสารกันเยอะเกินไปก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันได้ง่ายในช่วงนะครับในช่วงวันศุกร์ที่24นะครับดาวจันทร์นะครับโคจรมาเล็งลัคนาราศีกุมนะครับในช่วงวันศุกร์ก็ต้องบอกตรงนี้ว่าเป็นวันที่คุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองโดยที่ไม่คาดคิดหรือใครที่ติดเงินคุณอยู่อาจจะเอาเงินมาคืนคุณก็ได้ในช่วงนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนโสดนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์หน้านี้ยังไม่เหมาะกับการเปิดใจคบใครที่จะเข้ามาคบหาคุณหรือมาคุยกับคุณเป็นพิเศษขอให้ดูให้ดีก่อนอย่าเพิ่งไปตกปากรับคำใดๆในช่วงสัปดาห์หน้านี้โชคดีครับ